สวัสดีค่ะทุกๆคนเป็นยังไงบ้างคะก็เจอกันอาทิตย์ละครั้งค่ะค่ะเพื่อนๆคะวันนี้นาเอานำเสนอ25ของการย่อๆมาให้เพื่อนๆได้ดูค่ะมาดูกันค่ะว่า25ของการย่อๆชมเชยหรือว่าภาษาอังกฤษพูดคำว่า praising นะคะเพื่อนๆมาดูค่ะทั้งหมดมีวันนี้นานำ25คำมาให้ค่ะมาดูกันค่ะคำแรกค่ะมาดูค่ะFantastic ค่ะคำว่า Fantastic แปลว่าน่าอัศจรรย์ค่ะคำที่สอง Incredible แปลว่าเหลือเชื่อนะคะ Incredible ต่อไปค่ะคำที่สาม Amazing แปลว่ามหัศจรรย์ Amazing คำที่สี่คำว่า Terrific ยอดเยี่ยมค่ะterrific ต่อไป perfect ไม่มีที่ติ perfect ต่อไป fabulous แปลว่าดีเลิศ fabulous ต่อไปคำว่า great job แปลว่าทำได้ยอดเยี่ยม great job ต่อไปคำว่า unbelievable แปลว่าไม่น่าเชื่อ unbelievableต่อไปคำว่า wonderful แปลว่าวิเศษ wonderful ต่อไปคำว่า excellent แปลว่ายอดเยี่ยมค่ะ excellent ต่อไปคำว่า well done ค่ะเพื่อนๆ well done แปลว่าทำได้ดีมาก well done ต่อไปคำว่า great แปลว่าเก่งมากสุดยอดค่ะ great ต่อไปคำว่าเจ๋ง cool แปลว่าเจ๋งค่ะ coolต่อไปคำว่าว้าวว้าวต่อไปคำว่า super แปลว่ายอดเยี่ยม super ต่อไปคำว่า impressive แปลว่าน่าประทับใจค่ะ impressive ต่อไปคำว่า good job แปลว่าทำได้ดีมากค่ะ good job คำต่อมานี้ทุกคนก็ต้องรู้ค่ะเบสิกมากๆเลยทุกคนเห็นบ่อยใช่ไหมคะ very good แปลว่าดีมาก very good ต่อไปคำว่า superb แปลว่าดีเลิศค่ะ superb คำต่อไปค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็เจอบ่อยค่ะเวลาพวกเราคอมเมนต์เพื่อนๆใช่ไหมคะคำว่าสุดยอดค่ะ awesome awesome คำต่อไปค่ะแปลว่าสุดยอดจริงๆ you rockคำว่า nice one แปลว่าทำได้ดีมากค่ะ nice one คำนี้ก็ง่ายมากๆเลยค่ะเพื่อนๆคำว่าดีค่ะดีค่ะ good good ต่อไปคำว่าชั้นหนึ่ง first class ค่ะมาดูค่ะสะกดยังไง first class สุดท้ายแล้วค่ะเพื่อนๆอันนี้โดดเด่นสุดๆค่ะโดดเด่นไปเลยโดดเด่นสุดๆ outstanding outstandingครับเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างคะกลับมาทบทวนนะคะเพื่อนๆแอนนาก็ให้คำแรกไปก็นี่แหละค่ะก็เพื่อนๆสามารถนำไปใช้ยกย่องชมเชยเพื่อนๆแล้วก็ลูกๆหลานๆได้นะคะคำพวกนี้ค่ะ fantastic incredible amazing พวกนี้ค่ะเอาไปใช้ได้เลยค่ะเพื่อนๆก็มีแต่คำที่ดีๆทั้งนั้นเลยค่ะก็คือคำยกย่องชมเชยค่ะเพื่อนๆแอนนาก็ฝากคำ25pressing การยกย่องชมเชยด้วยนะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมได้ไม่มากก็น้อยค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ goodbye